แผนที่ที่ละเอียดกว่านะครับละเอียดชัดเจนกว่าโดยเฉพาะยิ่งเน้นในสันเขาปันน้ำเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้า1ต่อ2แสนเนี่ยมันก็มีความหยาบอยู่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การจะกำหนดสันเขาปันน้ำเนี่ยให้มันเห็นชัดๆเนี่ยเป็นไปได้ไม่ค่อยสมบูรณ์นักแต่ถ้าเป็น1ต่อ50,000เนี่ยมันชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกัมพูชาถึงไม่เคยกล้าพูดก็พยายามที่จะใช้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วตลอดเวลาทั้งๆที่มันไม่ควรแล้วอ่ะมันจะต้องหาอะไรที่มันดีกว่าเดิมก็คือ1ต่อ50,000นะครับทีนี้ประเด็นที่มันแตกต่างกันระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐบาลเนี่ยก็คือประเด็นที่ว่าประชาชนมีความเห็นตรงกันว่าปฏิเสธไปเลยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการถูกต้องครับแต่รัฐบาลเองกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยก็พยายามบอกกลไกรัฐว่าเราจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการเนี่ยประเด็นตรงนี้ครับที่เป็นประเด็นที่มันแตกต่างกันอยู่เนี่ยความสุ่มเสี่ยงให้ความเห็นยังไงความสุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นเลยว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับก็มีนักกฎหมายนะครับผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายระหว่างประเทศนะครับมีผู้เชี่ยวชาญศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองนะครับสามารถจะศึกษากรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติแต่นี่รัฐบาลไม่ทำรัฐบาลยอมรับอำนาจศาลยอมรับนะครับคำร้องเรียนของรัฐบาลกัมพูชานะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงไปต่อสู้ในชั้นศาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลว่าทำได้ไหมถ้าบอกว่าทำได้ก็ต้องทำในส่วนที่สุ่มเสี่ยงน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าเราเป็นประเทศแรกนะแล้วเราจะบอกเอ้ยไม่ใช่เราไม่ใช่ประเทศแรกเลยครับมันมีประเทศที่นะครับไม่ยอมรับอำนาจศาลมาก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วก็เรื่องราวก็คล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับซึ่งในเชิงกฎหมายแล้วมันก็เป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมได้เรียนอยู่หลายครั้งแล้วเนี่ย เรื่องของเกาะมาเชียสซีลไอแลนด์ก็ดีเรื่องของการคำตัดสินเป็นคำตัดสินที่ออกมาว่าแพ้แต่ก็ยังขัดขืนได้นะครับมีการตอบโต้ศาลโลกซะด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งตรงนี้นะผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้อำนาจกลไกอำนาจอธิปไตยตามหลักการของรัฐครับที่พึงจะกระทำได้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องละเว้นนะครับหลีกเลี่ยงการสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะต้องมานั่งเฮ้ยแพ้นี่ถูกไหมครับเฮ้ยทำยังไงล่ะตรงนี้มันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่าถ้าแพ้เนี่ยรัฐบาลทำอะไรยังแพ้ไปเลยเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาพูดอย่างหน้าตาเฉยว่าไม่เจงก็เจ้าอ่ะถูกไหมครับก็แพ้ในมุ้งแล้วอ่ะนะครับหมายว่าเตรียมพร้อมจะออกแถลงการประกาศต่อคนไทยแล้วว่าสู้เขาไม่ได้ในเชิงกฎหมายนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องราวที่นะครับเราสัมผัสวิกฤตนี้มาแล้วเราสัมผัสประสบการณ์นี้มาแล้วแล้วไม่ใช่ของเก่าไม่โทษไม่ใช่ของใหม่มันเป็นของเก่านะครับซึ่งมติที่ประชุมครม.ในยุคนั้นเนี่ยได้กระทำตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วแล้วได้จัดการกั้นรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับรัฐบาลกัมพูชาเองก็ยอมรับแล้วครับครับตรงนี้ทำไมไม่รื้อฟื้นขึ้นมาแล้วเอามตินั้นมาศึกษาแล้วตอบโต้ครับครับถ้ากรณีเป็นลักษณะที่ว่าศาลเองเนี่ยเมื่อโดนทักรัฐบาลเองโดนทักท้วงว่าไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการแต่รัฐบาลก็ยังดื้อรั้นไปเข้าสู่กระบวนการแล้วศาลตัดสินให้แพ้แต่ประชาชนปฏิเสธมาแต่ต้นเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงครับระหว่างรัฐบาลไปเข้าสู่กระบวนการแล้วแพ้กับประชาชนปฏิเสธมาแต่ต้นว่าไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการถ้าวันนั้นมาถึงคือตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าแพ้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะครับรัฐบาลต้องลาออกนะครับเพราะถือเป็นความรับผิดชอบรัฐบาลต้องลาออกครับนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมว่ารัฐบาลต้องลาออกเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งบูรณภาพแห่งแผ่นดินได้เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ลาออกแล้วเขาก็จะพยายามให้ประชาชนยอมรับว่าศาลโลกตัดสินก็อันนี้ประชาชนก็ต้องรวบรวมพลังนะครับที่จะ เรียกร้องให้รัฐบาลนะซึ่งไม่ยอมลาออกนะครับปฏิเสธคำพิพากษาเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นอนาคตที่เราไม่รู้ว่าจะมีลักษณะอย่างไรก็แสดงว่าวันนี้ภาคประชาสังคมโดยเฉพาะภาคประชาชนมองเห็นขั้นตอนเหล่านี้อยู่แล้วใช่ไหมครับครับก็เราค
คือพูดง่ายว่าเราเนี่ยได้เตือนรัฐบาลไม่ให้สุ่มเสี่ยงนะครับต่อการที่จะนำตัวเราเองเนี่ยไปผูกพันครับกับคำร้องนะครับของรัฐบาลกัมพูชาครับตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับซึ่งเราไม่รับก็ว่ากันก็เป็นขบวนการอีกขบวนการหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้ไม่เข้าสู่กระบวนการศาลโลกข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาก็ต้องมีการคุยกัน2ประเทศอยู่แล้วใช่ไหมครับก็มานั่งคุยกันก็เอาของที่มันเกิดขึ้นจริงมานั่งคุยกันนะครับว่าโอเคในสัญญาเนี่ยนะได้มีการปักปันแผ่นดินแล้วนะครับโอเคถ้าสันเขาปันน้ำมันไม่ชัดเจนนะครับถ้ามันชัดเจนก็ต้องหาเครื่องมือในการที่จะพิสูจน์ทราบให้มันชัดเจนก็คือเอาแผนที่ที่มันความละเอียดสูงขึ้นนะครับมีกลไกเยอะมากก็มาดูว่าสันเขาปานน้ำอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นข้อตกลงตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าให้แยกเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับในตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครองกัมพูชาเนี่ยโดยใช้สันเขาปานน้ำเนี่ยเป็นเขตแสดงว่าโดยกติกาสากลไทยกับกัมพูชาสามารถหาข้อยุติได้ด้วยกันได้อยู่แล้วก็ได้อยู่แล้วฮะโดยไม่ต้องขึ้นศาลโลกไม่ต้องขึ้นศาลโลกก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าศาลโลกจะเซฟตัวเองศาลวิทยาลัยประเทศบอกว่าเพื่อเซฟตัวเองเนี่ยเอาเป็นว่าศาลไม่ตัดสินว่าแพ้หรือชนะแต่ศาลตัดสินว่าให้ไปใช้กลไก JBC คือที่ JBC มันผูกพันอยู่ด้วยแผนที่1ต่อ2แสนกับ MOU 43แล้วถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงคือตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครชี้แจงเลยว่านะครับว่าทำไมศาลโลกนะครับศาลโลกยังไม่เคยชี้แจงว่าทำไมถึงรับคำร้องเรียนขอ reconsider หรือว่าขอพิจารณาใหม่นะครับเอานำเอาคำพิพากษามาพิจารณาใหม่เนี่ยนะศาลโลกก็ไม่เคยชี้แจงนะครับนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องชี้แจงเหมือนกันว่าต้องชี้แจงครับรับด้วยเหตุผลอะไรก็จริงๆแล้วเนี่ยศาลโลกอย่างที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นแล้วไงบอกว่าศาลโลกเนี่ยนะครับผิดพลาดนะครับที่ไม่ได้นำเรื่องนี้นะครับไปขอความคิดเห็นขอความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐแห่งสหประชาชาติและขอความเห็นชอบที่จะดำเนินการเนี่ยจากคณะมนตรีความมั่นคงเพราะว่าคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดนะครับที่มีอำนาจสูงสุดเลยนะครับนี่ดูเหมือนว่าคณะที่ไปต่อสู้เนี่ยมันเหมือนกับจะมีธงคำตอบว่าพยายามจะให้ศาลวินิจฉัยว่าไทยกัมพูชามีกลไก JBC อยู่แล้วพยายามจะบีบให้ศาลเนี่ยมีคำวินิจฉัยให้เป็นไปตาม JBC แล้วก็กลายมาว่าเป็นไปตาม JBC ก็จะมารับรอง MOU 43คือกรณีอย่างนี้จะทำไงครับคือประการแรกเลยเนี่ยถ้าเรามองในแผนที่ที่เราแพ้นะฮะเราจะเห็นเส้นที่ถูกแยกมาจากสันเขาปันน้ำนะครับแล้วตีโอบนะครับแล้วตีโอบเลยนะไอ้เส้นเนี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากัมพูชาไม่ได้ฟ้องในส่วนนี้ครับกัมพูชาฟ้องในส่วนที่เป็นปราสาทอำนาจเหนือที่ไต่นะครับผู้พิพากษา9คนก็พิพากษาตรงนั้นน่ะครับโอเคในเมื่อฝรั่งเศสทำไว้แผนที่ไว้ตรงนี้นะครับผนวกแผนที่นะครับผนวกหนึ่งก็เขียนว่าอย่างนี้นะครับก็ยกให้ไปแต่พื้นที่ที่มันเป็นของไทยนะครับ 4.6 เนี่ยมันเป็นไวยะโดยพฤติกรรมแล้วอ่ะนะครับซึ่งรัฐบาลไทยมีมติให้ล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วครับถูกไหมครับตรงนี้ต่างหากล่ะที่กัมพูชาเขาไม่ได้ทำอะไรแต่เขาให้ไปพิจารณาครับนะครับทั้งการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการปฏิเสธอำนาจศาลโลกนี่ก็เป็นไปตามกติกาสากลซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามกติกาในเชิงพฤตินัยนะในเชิงพฤตินัยเลยสมมติว่าเราบอกว่าในโลกเนี่ยนะครับตรรกะเนี่ยมันมีอยู่2ประการตรรกะหนึ่งก็คือพฤตินัยถูกไหมครับครับนะพฤตินัยที่ยอมรับกันนะครับยอมรับกันเลยว่าเฮ้ยมันถูกต้องเป็นในทางความชอบธรรมมีคุณธรรมนะครับกับนิตินัยในเมื่อคนไม่สามารถที่จะคุยกันในทางตรรกะของประเพณีปฏิบัติหรือว่าความชอบธรรมทางคุณธรรมนะครับก็ต้องอาศัยกฎหมายถูกไหมครับแต่โดยนัยยะแล้วเนี่ยนะครับพฤตินัยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่มองเห็นอย่างชัดๆครับนะครับอย่างชัดๆอ่ะวันนี้ท่านมองว่าภาคประชาชนที่กำลังทำหน้าที่อยู่กับแนวทางของรัฐบาลที่กำลังจะเข้าไปสู่ศาลโลกแล้วก็จะแถลงปิดคดี15-19เนี่ยครับท่านมองว่าแนวทางที่เป็นอยู่ในขณะนี้ที่แตกต่างกันมันจะมีข้อยุติยังไงครับ
คือตอนนี้ผมไม่เห็นเลยนะครับผมยังไม่เคยเห็นศาลโลกเนี่ยมาชี้แจงเรื่องเหล่านี้เลยนะครับว่าโอเคศาลโลกได้รับเรื่องนี้แล้วนะเนื้อหาเป็นอย่างนี้มันไม่มีนะฮะคือณตรงนี้เนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าขบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ว่ามันมีหนังสือที่เขียนโดยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเนี่ยนะครับซึ่งท่านเขียนเนี่ยนะครับก่อนที่ศาลโลกจะพิจารณาตัดสินนะครับท่านเขียนไว้ก่อนเลยนะครับท่านเขียนเป็นปึ้งเลยนะครับแล้วท่านก็อธิบายไว้ชัดเจนนะครับแต่ในณตรงนี้เนี่ยไม่มีรัฐบาลนี้ไม่ได้ทำรัฐบาลนี้ทำ50คำถามนะครับแต่เป็นคำถามที่ชี้นำนะครับให้คนไทยเนี่ยยอมรับสภาพในเชิงนะครับนิตินัยนะครับตรงนี้ต่างหากล่ะที่ผมบอกว่ารัฐบาลนี้สุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าหัวจะออกหรือจะก้อยอย่างไรเราไม่ทราบว่ากลไกนะครับในเชิงการเมืองเนี่ยนะครับระหว่างประเทศเนี่ยครับเป็นไปลักษณะยังไงครับเราไม่ทราบแต่ที่องค์คณะผู้พิพากษาที่มีการพิจารณามีข่าวสารออกมาว่าผู้พิพากษาเฉพาะกิจที่ไทยได้เลือกอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งเศสหรือเปล่าครับชื่อมิสเตอร์อะไรนะครับชองเปียชองเปียร์โคใช่ไหมครับชองเปียร์โคแต่นี้คนชองเปียร์โคที่เป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยมันมีการตัดสินกรณีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็มีมติในกรณีที่ให้ไทยต้องไม่ขัดขวางการเข้าถึงความเป็นอิสระของกัมพูชาคนที่ไทยตั้งขึ้นกลับไปลงคะแนนให้กัมพูชาตรงนี้ท่านวัชระจะว่าไงครับก็คือไทยเป็นคนตั้งขึ้นนะครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วคุณจีนไปแอร์ก็มันชัดเจนครับมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาคิดยังไงถูกครับเขาคิดยังไงนะคือตรงนี้เนี่ยเขาคิดยังไงผมไม่ทราบผมเพิ่งได้เรียนเมื่อกี้บอกว่าไอ้กลไกทางการเมืองเนี่ยนะครับที่มันเป็น power play เนี่ยนะครับมันเป็นเกมการเมืองระดับสูงเนี่ยมันเล่นกันยังไงนะครับเพราะว่าก็เป็นที่รับรู้กันนะครับเป็นที่รับรู้กันนะฮะแต่ว่าอ้างอิงไม่ได้ในเชิงการพิสูจน์ให้ถูกจับนะครับเราเพียงแต่รู้ว่าในการว่าความในกรณีนะครับปราสาทพระวิหารนะครับในเดือนมิถุนายน2505นั้นเนี่ยมันมีเกมการเมืองระดับสูงเล่นอยู่แล้วครับเกมการเมืองเล่นอยู่แล้วนะครับแสดงว่างานนี้นักการเมืองไทยนักการเมืองกัมพูชาและฝรั่งเศสครับแล้วก็เล่นเกมนี้เต็มตัวอาจจะมีอีกหลายๆชาตินะครับก็มาเล่นเกมการเมืองเนี่ยครับแล้วก็พิสูจน์จากการลงมติคราวนี้ก็เห็นชัดว่าครับเราตั้งผู้พิพากษาเฉพาะกิจเพื่อไปลงคะแนนให้กัมพูชาโดยชัดเจนครับจากคะแนนที่ออกมางั้นถึงเวลานี้ที่พี่น้องประชาชนเดินทางไกลอยู่ก็เป็นความชอบธรรมก็เป็นความชอบธรรมอย่างคือเป็นความชอบธรรมอย่างแน่นอนเลยครับครับคือ เรามองตรงนี้นะว่าความสุ่มเสี่ยงของรัฐบาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการชี้นำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าไม่เจ๊งก็เจ้าเนี่ยนะครับมันเป็นนัยยะหนึ่งที่เหมือนกับมาบอกว่าแปะที่นิดเดียวอ่ะที่กระแบะนิดเดียวอ่ะแทบแมวดิ้นตายเนี่ยจะมาร้องห่มร้องไห้เสียอะไรกันไปนักหนานะแหมความสัมพันธ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่นักครับนะครับเขากำลังจะใช้กลการเมืองตรงนั้นเนี่ยมาปรับอะไรสักอย่างนึงกับจิตสำนึกของคนไทยครับแต่ก็มีจิตสำนึกของคนไทยกลุ่มนึงบอกที่ดินนิ้วเดียวก็ยอมไม่ได้เพราะว่ามันถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญถูกไหมครับว่าแผ่นดินไทยต้องมีบุรพภาพจะถูกแบ่งแยกไม่ได้ครับเมื่อเขียนตรงนี้ก็บอกว่านิ้วนึงกูก็ไม่ให้ได้ครับครับท่านใช้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนเนี่ยครับในเมื่อประชาชนที่กำลังทำหน้าที่เนี่ยโดนกล่าวหาว่าไม่เคารพกติกาสากลแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ประชาชนกำลังเคลื่อนไหวมันเป็นไปตามกติกาสากลผมก็เลยบอกได้ว่าผมเนี่ยยืนยันได้เลยอย่างนี้พูดมาเสมอว่าเราไม่ได้เป็นประเทศเดียวและเป็นประเทศแรกที่ปฏิเสธนะครับทั้งอำนาจศาลโลกและคำพิพากษาศาลโลกนะครับมีหลายประเทศที่ปฏิบัติก่อนเรานะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติเป็นที่ยอมรับของ193รัฐสมาชิกแห่งสหประชาชาติว่า